ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะพวกสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะมีอิทธิพลต่อการเสพข่าวสารต่างๆมากขึ้นและมีผลต่อธุรกิจด้วยค่ะโดยเฉพาะธุรกิจอย่างอีคอมเมิร์ซนะคะถือได้ว่าเป็นดาวเด่นเลยทีเดียวนะคะและผู้ที่บริหารสื่ออีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะคะอย่างอาลีบาบาแจ็คมาค่ะวันนี้มาประเทศไทยกับการประชุมความร่วมมือเอเชียกันด้วยมีการพบปากกับผู้ประกอบการ SME หรือกลุ่มสตาร์ทอัพในไทยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากน้อยขนาดไหนและจะเผยเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณกิรติผู้ลงหงกันดีกว่าค่ะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งด้านหลังเป็นบรรยากาศการลงทะเบียนของทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME แล้วก็รวมถึงน้องๆนักศึกษาที่เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะคะเข้ามาฟังการบรรยายของนายแจ็คมาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอาลีบาบาค่ะซึ่งก็จะมาบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็ SME ของไทยนะคะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลกรายนี้วันนี้เวลาประมาณ 11:15 น.แจ็คหม่าผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปจำกัดได้ขึ้นเวทีบรรยายรวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ SME ไทยซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมประชุม G20 แล้วได้พบหารือนายแจ็คหม่าประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบาโดยในครั้งนั้นนะคะได้หารือและตกลงกันว่าแจ็คหม่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยทั้งนี้แจ็คหม่ามองว่ารัฐบาลทุกประเทศควรให้ความสำคัญและให้โอกาสแก่ธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยขยายเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำธุรกิจโดยต้องรู้จักการใช้มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อย่างระบบการโอนเงินหรือว่าฟินเทคที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการเงินได้ง่ายขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่คนไม่ต้องมาเจอกันขณะที่เมื่อวานนี้นะคะแจ็คหม่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งเพื่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้นำในการประชุม ACD Summit ครั้งที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของแจ็คหม่าเกี่ยวกับ SME เช่นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศโดยเชื่อว่าอาลีบาบาจะช่วยแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม SME โดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสของ SME ไทยในการเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซของในด้านต่างๆนะคะเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซและก็การพัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์การพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าไทยด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะนายแจ็คหม่ายังเปิดโอกาสให้เยาวชนและก็นักศึกษาของไทยได้ร่วมงานกับอาลีบาบาเป็นเวลา2ปีด้วยค่ะเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และก็ฝึกการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและมีคุณภาพต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกิรติค่ะบอกว่าตอนนี้ธุรกิจของอาลีบาบานะคะเขาประสบปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเสริมเขาเลยมีการตั้งงบนะคะสนับสนุนค่ะพวกอีคอมเมิร์ซทั่วโลกรวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ SME นะคะไม่แน่นะคะว่าถ้าเกิดเข้าตาอาลีบาบาหรือว่าแจ็คหม่าได้นะคะอาจจะไปโลดแล่นในตลาดโลกก็ได้ค่ะสำหรับ SME ของไทยค่ะ